โดยเฉพาะคนที่เป็นหนี้นอกระบบใช้ไม่หมดสักทีเพราะไม่มีกำลังจะส่งเงินต้นลำพังแต่ละเดือนจะใช้ดอกก็ยังลำบากหืดขึ้นคอผมเข้าใจเพราะผมก็เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนแต่นี่คือสถาบันทางการเงินที่พร้อมจะช่วยเหลือพี่น้องที่เป็นหนี้นอกระบบให้กลับคืนสู่ความเป็นไทยมีงานทำมีอาชีพลืมตาอ้าปากได้ใช้ชีวิตเยี่ยงเสรีชนคนไร้หนี้ได้อย่างเต็มภาคภูมิสิ่งที่ผมพูดไปไม่ใช่บทภาพยนตร์โฆษณาหรือการจัดฉากใดๆนะครับแต่เป็นเรื่องจริงของตำบลร่มมณีอำเภอกระโปงจังหวัดพังงาที่คนในชุมชนนี้รวมตัวกันจัดสรรกองทุนประเภทต่างๆจนสามารถทำให้สมาชิกหมดจากการเป็นหนี้นอกระบบได้ 100% และอาศัยเงินจากกองทุนค่อยๆปลดหนี้ให้ตัวเองจากการตั้งใจทำมาหากินสร้างวินัยการออมและเป็นคนดีของสังคมถ้าคุณวินัยดีวินัยดีกู้ได้ดีแล้วเงินคุณก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทำให้เงินกลุ่มมันเยอะขึ้นเรื่อยๆตอนนี้เงินกลุ่มมีก็น่าจะประมาณสัก11 12ล้านโอ้โหคุณผู้ชมครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้เพราะสถาบันการเงินของคนตำบลร่มมณีล้วนแต่เกิดจากการบริหารและการทำงานของชาวบ้านที่ไม่ได้เรียนจบจากมหาวิทยาลัยใดๆแต่เป็นพี่ป้าน้าอาที่อาสามาช่วยงานรับฝากนำเงินเข้าบัญชีแจ้งหนี้ทำเรื่องกู้ดูกำไรกันเองทั้งสิ้นถึงจะเป็นวิธีบ้านๆแต่กลับเต็มไปด้วยความแม่นยำและโปร่งใสจนยืนหยัดมาได้กว่า20ปีในการร่วมมือสำคัญมากถ้าทุกคนเอาเงินเป็นตัวตั้งจะไม่รักกันวันไหนไม่มีตังก็ต่างคนต่างไปแต่ถ้าแบบนี้รู้ใครเดือดร้อนใครเป็นยังไงก็ได้ช่วยเหลือ